กองประชุมสรุปเวียกงานก่อสร้างผักพนักงานและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งทั่วประเทศประจำปี2023โดยกองประชุมดังกล่าวนี้จัดขึ้นในเมื่อวันที่23มกราคม2024นี้เพื่อเป็นการสรุปตีราคาคืนถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะที่ผ่านมาพร้อมกำหนดทิศทางแผนการประจำปี2024กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของสหายนางศรีใสหรือเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคเลขาธิการส่วนกลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งส่วนกลางภาคในพิธีสหายนางบุษดีธนะเมืองกรรมการส่วนกลางภาคของหัวหน้าคณะจัดตั้งส่วนกลางภาคก็ได้ขึ้นผ่านบทสรุปเรื่องการก่อสร้างผักพนักงานและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งทั่วประเทศประจำปี2023ซึ่งสามารถจัดตั้งปฏิบัตินาทีสำเร็จในฐานะเป็นศีลาธิการให้แก่ศูนย์กลางภาคกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครวมทั้งเป็นศีลาธิการให้แก่คณะภาคทุกขั้นเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างผักพนักงานและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในฐานะผู้ปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งก่อสร้างผักพนักงานโดยกงให้คณะภาคทุกขั้นเวียกงานก่อสร้างผักพนักงานและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญและตัดสินถึงผลได้ผลเสียของแนวทางนโยบายของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐในกองประชุมได้มีการตีราคาถอดถอนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานยกให้เห็นถึงด้านตั้งหน้าและข้อคงข้างที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเป็นทิศทางชุดสุ่มเพื่อในต่อหน้าเพื่อในใส่เหตุให้เพื่อการก่อสร้างผักพนักงานและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้นับมือนับมีคุณภาพกองประชุมยังได้รับฟังการเผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติมติกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าด้วยการเลือกเฟ้นแต่งตั้งสับเปลี่ยนเทนหน้าที่ของพนักงานนำพาคุ้มครองและมติว่าด้วยการตีราคาพนักงานรับฟังและประกอบคำคิดเห็นใส่ห่างคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างหน่วยพักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นและปัญหาอื่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อในการปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีกว่าเก่า